ให้มันได้ตามที่ผมบอกรับประกันว่ารวยทุกคนนะครับเมื่อกี้เรามีการเซ็นสัญญานะครับระหว่างผมกับคุณฟิล์มขึ้นมาเซ็นสัญญากันเซ็นสัญญากันเรื่องอะไรเซ็นสัญญากันเรื่องการสร้างแบรนด์หลายคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยการสร้างแบรนด์มันคืออะไรวะการรีแบรนดิ้งมันคืออะไรไม่เข้าใจนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เข้าใจผมจะอธิบายให้เข้าใจว่าการรีแบรนดิ้งหรือว่าการสร้างแบรนด์ก็คือปรับทุกอย่างให้มันดีกว่าเดิม10เท่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วอะไรที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมจะทำให้มันดีกว่าเดิม10เท่านี่คือการสร้างแบรนด์หมายความว่าที่เซ็นสัญญากันเมื่อกี้เนี่ยนะครับหมายถึงว่าผมได้สัญญากับคุณฟิล์มว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปผมจะเข้ามารับผิดชอบนะบริษัทเพย์ออฟนะครับส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะในเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของอะไรที่เขามีอยู่แล้วเขาก็ว่างเขาไปแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมจะมาทำให้ดีกว่าเดิม10เท่านี่คือสัญญาข้อที่หนึ่งสัญญาข้อที่สองผมจะต้องสร้างยอดขายให้มากกว่าเดิม100เท่าเพราะฉะนั้นนี่คือการสร้างแบรนด์และการรีแบรนดิ้งนะครับเพราะฉะนั้นนะหลายคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมาเซ็นสัญญากันทำอะไรมาเซ็นสัญญากันเพื่ออะไรแล้วมาสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์คืออะไรสร้างแบรนด์คือทำให้บริษัทดีกว่าเดิม10เท่าสร้างแบรนด์คือทำให้บริษัทมีรายได้มากกว่าเดิม100เท่านะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะต้องทำนะครับ